ด้วยหน้าตายไม่ตื่นเลยอ่ะนะครับวันนี้นะครับก็จะสอนอะไรง่ายๆกันเป็นการ duplicate special นะครับสมมุติว่าพี่มีวงกลม1อันเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้สมมุตินี่คือเป็นวงลีลีอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็วางไว้ตรงกลางก็ได้นะครับอ่ะแล้วเลยยืดออกเฉยๆอย่างนี้แล้วสมมุติว่าไอ้วงลีของพี่เนี่ยนะครับมันจะหมุนรอบตัวเองใช่ไหมไปเรื่อยๆพี่ก็ใช้อะไรอินฟินิตี้ใช่ไหมครับไปที่ Windows Animation Editor นะครับ Graph Editor แล้วพี่โจก็ไปดูที่ปรับเป็นวิวเป็น Infinity ใช่ไหมปรับเป็นเส้นตรงแล้วก็ปรับเป็นLinearแค่นี้นะครับวงกลมไอ้ทรงอะไรนะวงรีของพี่เนี่ยมันก็จะหมุนไปแบบไม่รู้จบแล้วใช่ไหมครับอ่ะใครทำไม่ได้บ้างต่อจากนั้นนะครับพี่ก็สร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมา1เส้นนะครับเส้นเคิร์ฟวงกลมนะครับขยายมันหน่อยให้มันใหญ่กว่าตัววงรีของเรานะครับไม่ต้องใหญ่มากใหญ่กว่านิดหน่อยก็พอแล้วก็มา freeze transformation นะครับเดี๋ยวการ์ดeditor ขอเก็บไปก่อนเราสร้างเส้นวงกลมมา1เส้นใช่ไหมครับขยายให้ใหญ่กว่าแล้วก็ freeze transformation มันซะหลังจากนั้นนะครับเราคลิกที่วงรีของเรากดชิปค้างเลือกเส้นนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วกด P แค่นี้นะครับมันก็จะขยับอยู่ใน ending ของเราแล้วขยับอยู่ภายในวงกลมที่เป็นเส้นเนิร์ฟเส้นเคิร์ฟนะครับเส้นเคิร์ฟนี้นะครับเห็นไหมครับและคราวนี้นะครับทุกคนได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าพี่โจอยากมีไอ้เนี่ยสมมุตินี่คืออะไรก็ไม่รู้ของพี่โจแหละพี่โจก็ขยับมานะครับว่านี่คือตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งนะครับพี่โจก็เลื่อนจากด้านซ้ายอย่างเงี้ยนะครับพี่โจจะให้มันเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยนะครับน้องครับวิ่งจากด้านซ้ายก็เลื่อนเป็นด้านขวาสมมุติว่าต้องมีสัก20ตัวอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งสร้างใหม่20ครั้งนะครับมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับคราวนี้เราจะมาลองวิธีการดูพิเคตง่ายๆนะครับเพื่อให้ไอเนี่ยออกไปแล้วขยับเหมือนเดิมดูพิเคตปกติถ้าพี่โจกดดูพิเคตธรรมดานะครับคอนโทรลดีลองกดเล่นดูไอตัวที่ดูพิเคตมามันไม่ได้ขยับนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มันขยับได้นั่นเองลองเล่นไปทางด้านซ้ายก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่โจจะสอนวิธีการดูพิเคตแบบพิเศษนะครับหรือเรียกว่าดูพิเคตสเปเชียลแล้วก็มาที่ edit นะครับไปที่ดูพิเคตสเปเชียลเลือก option ของมันดูพิเคตนะครับดูพิเคตสเปเชียลแล้วก็เลือก option นะครับoption ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเรียงครับเจอไหมครับแล้วกด reset setting นะครับกดตรง edit reset setting นะครับ edit reset setting นะครับแล้วก็ติ๊ก duplicate input graph ติ๊กไว้ duplicate input graph นะครับแล้วกด apply 1ครั้งปึ๊บแล้วเลื่อนไอ้อันเนี้ยนะครับไอ้วงรีของเราเนี่ยดึงออกมาจากอันเก่าแล้วลองกด play ดูจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันก็ขยับได้แล้วมันก็หมุนได้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับใครทำไม่ได้บ้างนี่ไงแค่กดแอปพลายปุ๊บมาเลยทันทีนะครับตัว duplicate input graph เนี่ยนะครับที่เรา duplicate input graph เนี่ยมันจะดึงค่าการขยับของข้างในออกมาให้ด้วยนะครับมันหลักการก็เป็นชนีนี่เองคราวนี้นะครับถ้าพี่โจอยากได้อีกกี่ตัวโจก็อาจจะเลือกทั้ง2ตัวนี้นะครับ2เป็น4 apply แล้วก็ดึงออกมาลองกด play ดูซิมาไหมนะครับมาแล้วแต่สิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือความเหมือนกันของทุกตัวฉะนั้นนะครับน้องหวานครับสมมตินี่คือปลาน้องหวานเนี่ยปลาขยับมันก็หมดทุกตัวเลยถูกต้องไหมมันก็ดูไม่สวยแล้วก็ต้องมีความแตกต่างวิธีการทำให้แตกต่างนะครับแล้วคลิกที่ตัวโมเดลข้างในเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปปรับกราฟให้มันแตกต่างกันก็คืออาจจะไปเลื่อนกราฟนะครับลากข้อกราฟตรงนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆคลิกชิปค้างคลิกเมาส์นะครับแล้วก็เลื่อน
มันจะขึ้นเป็นแถบแดงๆเราก็ปรับเลื่อนมาข้างหน้าเลื่อนถอยหลังเห็นไหมพอตัวเนี้ยเราอยู่มันจะขยับไม่ตรงกับตัวเพื่อนๆมันแล้วครับกดเราจะเลื่อนตรงไทม์ไลน์นะครับเลื่อนตรงคีย์แดงๆครับกดชิปค้างกิ๊กเมาส์ลากครอบดึงถอยหลังหน่อยนะครับลากครอบนะมันก็ไม่ตรงกันแล้วแต่ถ้าอยากให้มันแตกต่างกันมากกว่านี้นะครับหมายความว่าอยากให้มีความเร็วบ้างช้าบ้างเราแค่ยืดเฉพาะขาก็ลากกดชิปค้างลากครอบเฉพาะขานะครับแล้วก็เลื่อนออกบางขาจะได้เร็วบ้างนะครับช้าบ้างนะครับมันจะได้เกิดความแตกต่างกันลองดูนะครับยืดความแตกต่างกันบ้างแค่นี้เองหรือเลื่อนทั้ง3ตัวเลยก็ได้4ตัวเลยก็ได้เห็นกราฟขึ้นมาไอ้กราฟพวกนี้คือกราฟแต่ละตัวละตัวบางทีแล้วก็งงมวยมั่วๆครับก็อาจจะเลื่อนมั่วๆบ้างก็แล้วแต่แค่นี้นะครับเราก็ได้แต่ละตัวที่ขยับไม่พร้อมกันแล้วอาจจะกลับดูในกราฟอีดิเตอร์หน่อยนึงคือตอนนี้กราฟอีดิเตอร์ของเราเนี่ยนะครับด้านท้ายเนี่ยสวัสดีครับด้านท้ายเนี่ยมันไม่มีอินฟินิตี้มีอินฟินิตี้ตรงตอนขาไปใช่ป่ะพอกดเพลย์มาอย่างเงี้ยมันก็เลยวิ่งแล้วแต่ตอนเริ่มต้นบางอันเนี่ยมันยังนิ่งอยู่เห็นป่ะเพราะว่าเราเลื่อนกราฟมันวิธีการอยากให้มันขยับไปอินฟินิตี้ทางด้านหลังก่อนคีย์เฟรมด้วยนะครับก็คือเลือกลากครอบเคิร์ฟนะครับเนี่ยแล้วก็เลือกเคิร์ฟโพสต์อินฟินิตี้แล้วเลือกเป็นลิเนียร์นะครับมันจะได้ขยับทั้งก่อนหน้าแล้วก็ก่อนหลังไปเลยลากครอบไม่ครบก็มีนะครับ Windows Animation Editor Graphic Editorลากครอบไป Infinity แล้ว Curve Post Linear มันขึ้นมาโอเคใส่ทีละตัวได้ไงมันไม่ยอมขยับอ่ะไม่เป็นไรช่วยเล่นอย่างตอนนี้พอมันแตกต่างกันแล้วนะครับเราอนิเมตใช่ไหมครับเราก็อยากจะเลือกเส้นมี100เฟรมอันนี้จะเลือกเฟรมที่1ตรงเฟรมปลายก็เลื่อนถึงแค่ตรงเลื่อนมาแค่ตรงนี้สมมติหน้าจอเราอยู่แค่ช่วงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยตรงเฟรมที่1อยู่ตรงนี้เฟรมที่85เนี่ยจะเลื่อนไปไกลกว่าฉะนั้นอันนี้ต้องเลื่อนขึ้นที่ได้เร็วกว่าคือระยะเวลาเท่ากันแต่อยู่ไกลกว่าแสดงว่ามันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเนี่ยจะไปได้แค่นี้หรือนี้อาจจะเริ่มที่หลังเพื่อนเขาเลยอาจจะที่เริ่มที่10จดที่84อยู่แค่นี้แค่6เนี่ยเห็นป่ะพอพี่โจครอบจออยู่แค่ตรงเนี้ยนะครับมองแค่ช่วงเนี้ยปลาจะว่ายผ่านเข้ามาก็ยังไม่ดูเป็นปื๊ดๆมีความหนักหน่อยเร็วบ้างช้าบ้างนะครับสลับกันไป